ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของลายเซ็นนะคะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาก็ส่งมาที่422-1606ได้นะแต่วันนี้ลายเซ็นภาษาอังกฤษวันนี้เป็นตัว R แล้วตัว R เนี่ยเป็นยังไงดินน้ำลมไฟเซ็นแบบไหนแล้วเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างนะคะมากันที่การใช้ลายเซ็นนะตัว R ธาตุดินค่ะเซ็นแล้วจะได้เลิศนะฮะครับเอามาดูกันลักษณะรูปลักษณ์ลายเซ็นตัว R เนี่ยมีความเฉพาะตัวนะเฉพาะของบุคคลที่เซ็นไปลักษณะตัว R นี่นะถ้ามีความเพียบพร้อมและได้ความคิดผมเชื่อว่าความคิดเขาดีแน่ซื่อตรงแน่แต่ที่ตดถอยท้อแท้และอ่อนล้าโรยแรงเพราะเหตุอะไรเหตุเพราะทำดีไม่ได้ดีปิดทองหลังพระเสมอฉะนั้นแล้วลายเซ็นที่สมบูรณ์ในธาตุดินน้ำลมไฟก็จะประกอบความเป็นสมบูรณ์ให้ลักษณะลายเซ็นธาตุดินเน้นลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะการเซ็นชิดติดกันใช้อักษรตัวแรกให้คมเข้มแล้วก็ตัวใหญ่เป็นพิเศษนะส่วนฐานล่างจะมีขีดหรือไม่มีขีดก็ไม่มีปัญหาลักษณะลายเซ็นเจ็ดเช่นนี้เอาไปใช้ในระบบธุรกิจการเงินที่ไม่คล่องตัวหรือว่ามีการลงทุนแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบนะพูดง่ายว่าถ้าเป็นเจ้าของกิจการใช้ลายเซ็นธาตุดินดีที่สุดครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นนะเป็นธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำนี่แนะนำเรื่องของข้าราชการนะฮะบุคคลที่เป็นผู้บริหารแล้วต้องการเติบโตในวงการนะเพราะทำอะไรแล้วบางครั้งบางอย่างสิ่งติดขัดเนี่ยเราเองก็ไม่รู้จะแก้ยังไงลักษณะการใช้ลายเซ็นธาตุน้ำโดยการใช้ขีดแล้วตวัดกลับนะฮะแล้วก็ใช้จุดส่วนท้ายลายเซ็นสักนิดนึงเพื่อเสริมกระชับในเรื่องของการตัดสินใจให้มีการคงเส้นคงวากับอำนาจบารมีบางครั้งเรามีบารมีแต่ว่าการเงินไม่มาลาดน้ำนี้นะฮะรับลายเซ็นตัว R จะส่งเสริมเติมเต็มธุรกิจการงานการเงินแล้วก็เน้นเรื่องของงานข้าราชการให้สมบูรณ์แบบเป็นที่สุดครับลายเซ็นธาตุน้ำนี่เลยครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นนะคะแบบธาตุลมค่ะธาตุลมนี่เปิดเผยนะจริงจังจริงใจแต่ที่กลับมาอาจจะติดลบบางครั้งบางคราวนะคนที่มีลักษณะตัวอักษรธาตุ R อาจจะต้องใช้ปริวารให้เข้มข้นไม่ใช่ดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายนะมีความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการแต่ปรากฏว่าคนรอบข้างไม่สนับสนุนค้ำชูลักษณะลายเซ็นธาตุลมนี้เหมาะสมกับบุคคลที่นักวิชาการนักบริหารจัดการหรือบุคคลที่นะอยู่ภายใต้การบริหารจากผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยรักเท่าที่ควรท่านใดอยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเน้นในเซ็นทรัลลมครับสุดท้ายเลยนะเป็นธาตุไฟค่ะธาตุไฟนี่พระเอกในหัวใจเธอนะครับทำสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษตัว R เนี่ยเน้นลายเซ็นตรงกลางนะฮะเน้นสระวรรณยุกต์ตรงกลางนั้นแล้วก็ใช้ความกระชับเซ็นชิดติดกันภายในเรือนธาตุไฟก็จะทำให้ความเป็นผู้นำมากรวมถึงถ้าบุคคลท่านใดที่ต้องการศึกษาต่อเดินทางไกลแล้วอยากได้บริวารหรือมิตรภาพที่ดีจากต่างถิ่นแดนไกลเหมาะสมกับหน้าที่การงานที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากได้การอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนรอบข้างแนะนำลายเซ็นธาตุไฟเช็คเช่นนี้เลยครับ4ธาตุกับแบบลายเซ็นตัว R ครับวันนี้นำเสนอกับหัตถจิตลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับนี่แหละนะใครที่อยากที่จะมาเป็นตัวอย่างแบบนี้ก็ส่งลายเซ็นมาทางอีเมลได้นะครับ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองแต่ตอนนี้มาในส่ง SMS กันบ้างดีกว่าคุณวิษณุมีกรรมอะไรและขอลายเซ็นวิษณุมีกรรมระวังเรื่องของการนะฮะละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาความรักคนอื่นมาเป็นของตัวเองให้ระวังเรื่องของการพัดภาคของรักนั่นเองทำไงดีให้ท้ายถวายเทียนคู่หรือตำรับตำราพิมพ์ถวายพระสงฆ์องค์สามเณรยิ่งดีครับกับลายเซ็นคุณวิษณุลายเซ็นนี้นะครับด้านบนที่ขึ้นมานั้นคือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถามหรือว่าลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่นางรถเท่านั้นนะคะครับภาษาอังกฤษนะครับนะฮะกับวิษณุ SMS ต่อมาค่ะคุณปัญจพรการเงินโชคลาภสะดุดเลขบัตรก็753 753มีโชคลาภครับส่งเสริมเติมเต็มด้วยเดินน้ำมันตะเกียงดีที่สุดกับคุณปัญจพรนะครับในเซตนี้เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบด้วยนะคะครับมอบให้คุณปัญจพรครับSMS ต่อมาค่ะคุณสันติขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับสันติจะสันตินะฮะครับสันตินะครับมอบลายเซ็นภาษาอังกฤษมอบไปคุณสันติครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนวรรณงานเงินหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดเลขบัตร350หนี้สินนับแต่เดือนสิงหาทุเลาเบาบางลงส่วนเลขบัตรเนี่ยเป็นช่วงสภาวะหนี้ซ้ำซ้อนเติมเต็มให้คุณบ่อยๆฉะนั้นต้องระมัดระวังวางแผนให้ดีมิฉะนั้นผีผามไปอาจเก็บตัวเพราะคนอื่นเขานะครับแต่การเงินภาพรวมเนี่ยนะถ้าถามว่าไม่เกี่ยวกับนี้นะการเงินภาพรวมเนี่ยยังสามารถผ่านมือได้ดีนะครับธนวรรณลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านที่ได้รับลายเซ็นนะคะก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะขอบคุณธนวรรณนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดุสิทธรครับเลขทะเบียนรถ2915แล้วขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับดุสิตธร2915เป็นช่วงอำนาจเรื่องของการเงินดีขึ้นแต่ว่า
เหมือนเราจะเผลอเลอกับเรื่องเอกสารข้อสัญญาต้องระวังนะขัดข้องหมองใจเพราะคนรอบข้างนั้นดุสิตกับลายเซ็นนี้นะครับเสริมเติมเต็มสักนิดนึงจะทำให้สิ่งต่างคืบคลานในสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิตคุณครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาลุ้นกันว่า3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้พระคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ